เป็นเพราะว่าเจ้านิสัยเย็นชาดังนั้นหน้าตาถึงดูเฉยชาหรือเป็นเพราะว่าเจ้าไม่รู้ว่าควรจะแสดงสีหน้ายังไงดังนั้นเลยไม่แสดงสีหน้าเมื่อกี้ข้าเห็นตอนเจ้าเป็นเด็กเทพบรรพการโหดร้ายต่อเจ้ายิ่งนักชินแล้วเหรอข้าไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่นมาแต่ไหนแต่ไรต่อไปเมื่อกี้เขาไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเจ้าไม่ได้ฝันของจริงสัจเทพไปจี๋กำลังอุ้มแม่นางคนหนึ่งอยู่จริงๆนี่มันแม่นางคนนั้นใครนะไม่รู้สิเทพบรรพการเจ้าขาที่พบเทพของเรามีข่าวคมร้ายเกิดขึ้นแล้วจะมาได้ยังไงกลัวว่าเจ้าจะโดดเดี่ยวอยู่ในตำหนักเลยตั้งใจมาเยี่ยมคุยเล่นเป็นเพื่อนเจ้าสักหน่อยดื่มสุรามาเหรอวันนี้ข้าอารมณ์ค่อนข้างดีเลยดื่มไปหลายจอกนั่งลงช่วยเจ้าฟื้นสติ ดังนั้นเลยไม่แสดงสีหน้ายังอยากคุยอีกไหมไม่อยากแล้วเจ้าคุยเก่งเกินไปแล้วอยากเรียนท่าทางใหม่หน่อยไหมนอกจากบำเพ็ญเพียรแล้วพวกเราทำเรื่องอื่นบ้างไม่ได้เหรอหมายความว่าไงอย่างเช่นว่าโน้ตฮะ
ดวงดาวดูดวงดาวดวงดาวของเขาเลี้ยวว่างสวยงามที่สุดแต่เจ้ากลับไม่เคยพาข้าไปดูเลยหากเจ้าอยากดูดาวไปดูเองก็ได้ทำไมต้องให้ข้าพาไปเจ้าก็พาข้าไปดูหน่อยสิข้ารู้จักสถานที่หนึ่งดีกว่าเขาเลี้ยวว่างอีกที่นี่คือท่านเฉียนคุณที่ดิเทพบรรพการเสด็จลงมาตักเตือนหรือกันว่าระหว่างสวรรค์และโลกจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกๆ 180,000 ปีต้องใช้พลังของเทพประมุขแห่งหุ่นตุ้นเท่านั้นจึงจะสามารถขจัดภัยพิบัติช่วยปุถุชนค้ำจุนความยุติธรรม 70,000 ปีก่อนเทพบรรพการต้องการส่งต่อพลังให้เสือนอีแต่เสือนอีตกเป็นทาสพูดผีปีศาจที่ทำให้เกิดภัยพิบัติระหว่างสวรรค์และโลกเรื่องพวกนี้ข้ารู้เทพบรรพการเคยมาเยือนและหายไปเหลือไว้เพียงไอ้พรานหุ้นตุ้นบนท่านเฉียนคุณนี้ผ่านมาหมื่นปีข้าจะได้มากำเนิดที่นี่ข้าเกิดมาเพื่อสืบทอดเจตจำนงของเทพบรรพการดูแลฟ้าดินให้ผาสุกเพราะฉะนั้นสร้างกูเจ้าแบบภาระของฟ้าดินซึ่งเบื้องหลังพลังยิ่งใหญ่กว่าใครนี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดข้าจะตั้งใจบำเพ็ญเพียรข้าจะพยายามยิ่งกว่าที่เจ้าคิดดูแลลัญจกรของเทพประมุขรับตำแหน่งเทพประมุขหุ้นตุ้นโดยเร็วที่สุดเอ๊ะคำชมของข้าเหรอเจ้าเลิกทำหน้าเย็นชาทั้งวันได้แล้วพอเจ้าทำหน้าเย็นชาข้าเห็นแล้วในใจก็เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์ข้าก็บำเพ็ญเพียรได้ไม่ดีพอบำเพ็ญเพียรไม่ดีก็รับตำแหน่งเทพประมุขหุ้นตุ้นไม่ได้เจ้าว่าจะโทษใครได้เหรอเล่นลิ้น掌心握紧，抬头时也吻过的流星，长长声音朦胧中依然清晰，寸一寸光阴换回你，一生一默总是บนหน้าข้ามีอะไรเขียนไว้เหรอเพราะเจ้าหายเมาแล้วค่อยกลับกัน重新再相遇毫不犹豫以合理陪你去远行听第一次感应靠近三言两语若如此良辰若如此内心